one of the first chunks is about to hit. Hit? Only part of it. It's going in the ocean. Two. Would you look at that? One. Wait, where's the explosion? สนุกมากเข้มข้นดีจัดหนักมากครบรสมากสู้ต่อไปลุ้นสุดใจมันซึ้งมากมันเลิศมากต้องดูอ่ะ Come on let's go Put the skies on fire ผิดคาดมากครับตอนแรกนึกว่าจะเป็นหนังภัยพิบัติธรรมดาแต่ว่ากรีนแลนด์เนี่ยลึกกว่านั้นหนังมีความเป็นมนุษย์สูงมากเกินคาดมากเราไม่ได้เห็นมานานแล้วหนังที่กับแบบว่าเกี่ยวกับถล่มโลกอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจรู้สึกมากครับตั้งแต่ต้นจบเลยครับเรียกว่าเจอสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดเยอะมากหลายคนรู้สึกว่าจังหวะมันจะแบบโบ๊ะอะไรเงี้ยมันแทรกความเป็นปรัชญาบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับตัวละครนะคะผิดคาดค่ะคือปกติแบบเจอหลาบเบลเขาเล่นแต่หนังบู๊แบบเรื่องนี้เขาได้แสดงอารมณ์ที่แบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วทำให้แบบรู้สึกรักผู้ชายคนนี้มากขึ้นกว่าเดิมทั้งความซึ้งและความเป็นครอบครัวและเรื่องของการเอาตัวรอดของประชาชนมันทำให้เรารู้สึกถึงอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้ในอนาคตผมว่ามันตื่นเต้นมากเลยครับความรู้สึกหลังดูคือออกมาแล้วก็คิดว่าแบบถ้ามุดมันมีเหตุการณ์นี้จริงๆเกิดขึ้นบนโลกนี้แบบเราจะทำยังไงจะอยู่ไงแล้วจะเลือกเอาใครไปแล้วจะเห็นกับตัวแบบในเรื่องไหมอะไรเงี้ยแบบหลายอย่างมาคิดหมดเลยเพราะทุกอย่างมันดูเป็นไปได้หมดเลยครับไม่คิดว่าหนังภัยพิบัติจะสามารถทำอะไรที่มันแหวกออกไปได้อีกฉีกออกไปได้อีกชอบที่หนังเล่นกับใจของคนน่ะณเวลาที่เจออะไรที่มันกดดันหรือแบบต้องเอาตัวรอดแต่ละคนก็แบบแสดงออกต่างๆกันเกินขาดกันค่ะการเซตติ้งหลายๆอย่างของเนื้อเรื่องที่เขาทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะลงตัวมันมีอะไรเกิดก่อนหลังแล้วภัยพิบัติตัวนี้มันดูค่อนข้างจับต้องได้หนังเนี้ยให้อารมณ์เหมือนคุณได้ดูหนังเรื่อง Impossibleหนังสึนามิที่เกิดขึ้นในไทยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามันเป็นหนังที่สมจริงยิ่งกว่า32ไปอีกทุนสร้างพันล้านก็ต้องบอกว่าอลังการงานสร้างใช้ได้นะครับเพราะว่าฉากอุกกาบาตต่างๆเนี่ยทำได้อย่างสมจริงทั้งซาวด์เอฟเฟคการมิกซิ่งเสียงเนี่ยสุดยอดมากๆครับมันเป็นหนังภัยพิบัติที่อยากให้มาดูในโรงภาพยนตร์จริงๆจะได้ความกระหึ่มและความยิ่งใหญ่สัมผัสสะเทือนไปหมดทั้งฮอลล์ทั้งโรงเลยจริงๆฝากด้วยนะคะกับภาพยนตร์เรื่อง Greenland บอกเลยว่าเรื่องนี้ครบรสดราม่าซึ้งแอคชั่นฮอร์เรอร์ที่นี่ไม่ใช่ผีนะแต่ดูแล้วรู้สึกว่ากลัวความกลัวคนแล้วก็กลัวภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเรื่องนี้มันหลอกลวงทุกอย่างมันอัดแน่นทุกอย่างดูแล้วบอกเลยว่าจบออกมาคุณจะรักและคุณจะยุ่วิ่งไปกอดพ่อแม่หรือครอบครัวคุณไว้แน่นๆเลยเรื่องนี้กินแหลมอย่าพลาดครับSeek shelter immediately.